สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2กรณีพรรคก้าวไกลว่าตอนนี้ในอนาคตเนี่ยใครคิดเห็นว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรบ้างต้องแสดงความคิดเห็นมาซิหลังจากที่กกต.มีมติจริยธรรมเพราะว่าการล้มล้างการปกครองถือว่าเป็นการกระทำความผิดค่อนข้างร้ายแรงที่สุดในบทบัญญัติของกฎหมายประเทศไทยก็ผิดจริยธรรมร้ายแรงตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตนะครับคนที่โดนตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณสิริกัญญาตันสกุลรังสิมันโรมวิโรจน์เอ่ยที่เรารู้จักอ่ะอันนี้โดนหมดตลอดชีวิตนะฮะโดนหมดตลอดชีวิตนะครับเร็วๆนี้มาพูดถึงกรณีพรรคก้าวไกลนะฮะกรณีพรรคก้าวไกลว่าตอนนี้ในอนาคตเนี่ยใครคิดเห็นว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรบ้างต้องแสดงความคิดเห็นมาซิหลังจากที่กกต.มีมติส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลว่าชะตากรรมของกรรมการบริหารพรรคมีหลายชุดนะครับผู้เสนอกฎหมายแก้ม.112มี44คนแล้วก็ผู้สมัครส.ส.มีประมาณ498คนเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมีส.ส.อยู่151คนเนี่ยชะตากรรมของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเทียบชะตากรรมของอดีตส.ส.ที่มาจากพรรคอนาคตใหม่นะครับก็อยากถามพวกเรานะฮะที่เป็น F ทรง FC ที่เป็น FC ด้อมส้มบ้างนะฮะเป็น FC ผมบ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็น FC ใครเนี่ยก็ลองแสดงความคิดเห็นมาว่าอนาคตของพรรคก้าวไกลส.ส.ก้าวไกลจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลองสอบถามกันซิมีใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอันนี้บอกว่าไม่หนีก็ต้องประหารนะครับต้องจัดการออกนอกประเทศนะครับส่วนตัวคิดว่าไม่รอดอาจจะมีคุกนะครับอาจจะมีคุกนะครับประหารใครนะอันนี้ประหารใครอันนี้น่าจะเป็นด้อมส้มอันนี้ไม่เป็นไรก็เข้ามาดูได้ถ้าเป็นด้อมส้มความคิดไม่ตรงกันทางไลฟ์ TikTok หรือ Facebook เนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของเพจผมได้นะครับทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีเหตุผลเป็นองค์ประกอบนะครับเราเอาความจริงมาพูดกันนะครับพี่เต้ดีอย่างหนึ่งคือใครจะด่าพี่ก็ไม่ฟ้องอันนี้นับถือคือเราเป็นนักการเมืองนะฮะเราเป็นนักการเมืองมาก่อนนะครับแล้วเราก็เป็นคนเปิดกว้างแล้วอย่างคือผมเป็นครูบาอาจารย์มาเป็น10ปี10กว่าปีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งที่ถูกและที่ผิดความคิดเห็นเนี่ยสามารถแตกต่างกันได้แต่ก็ต้องไม่แตกแยกแล้วก็ไม่ทำอะไรที่ทำให้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรเกิดความเสียหายกับบ้านกับเมืองแล้วกันเกิดความเสียหายกับบ้านกับเมืองนะฮะส.ส.สอบตกนะครับเอาเป็นว่าเพื่อไทยมาสกัดก้าวใจจริงไหมนะครับเก็บเสื้อผ้าจะหนีไปนะฮะคุณพงษ์พัฒน์บุญสนิทนะครับน้องพงษ์พัฒน์บุญสนิทขอให้ขายลูกลานได้เยอะๆนะส่งออกไปต่างประเทศนะฮะส่งออกไปต่างประเทศมีแบบกฎหมายตา3ดวงไหมอันนั้นประหาร7ชั่วโคตรนะครับอะไรที่งงพูดมาเป็นประเด็นประหารนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันนะครับคืออนาคตของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือจะเป็นกรรมการบริหารพรรคมีหลายชุดแล้วก็จะมีกรรมการบริหารพรรคทั้งในระบบกฎหมายและนอกระบบกฎหมายนะครับก็หมายความว่าตั้งกันเองนะฮะตั้งกันเองเป็นการยอมรับกันเองแล้วก็ประกาศหน้าเว็บไซต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แก้กฎหมาย112นะฮะคือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเขาก็บอกแล้วไงฮะว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะฉะนั้นคำตัดสินก็คือล้มสถาบันนั่นเองคือล้มล้างการปกครองล้มความเป็นชาติไทยนั่นเองถามว่าความผิดนี้แรงไหมต้องตอบว่าแรงมากครับแรงมากนะฮะแรงมากจากอดีตที่ผ่านมาโทษของการเป็นกบฏก็คือประหารชีวิตนะฮะประหารคนล่าสุดก็คือพลเอกฉลาดหิรัญสิรินะครับปี2520นะครับก็คือกระทำการเป็นกบฏ
แต่กระทำการไม่สำเร็จนะฮะประหารนะครับแล้วก็คนที่ร่วมก่อการแล้วก็บางส่วนก็ถูกยิงทิ้งบางส่วนก็ติดคุกนานอยู่แล้วก็ได้พระราชทานอภัยโทษในภายหลังนะครับพระราชทานอภัยโทษในภายหลังเพราะฉะนั้นข้อหานี้มันมีอยู่ไอ้เรื่องยุบพรรคเนี่ยผมจะบอกว่าพรรคก้าวไกลอ่ะไม่ต้องให้ฝ่ายกฎหมายมาเสียเวลาสู้นะครับไม่ต้องจ่ายเงินค่าทนายความในการแก้ต่างทางกฎหมายครับเพราะว่าแก้ต่างยังไงก็แพ้ผมตอบได้เลยนะฮะเบ็ดเสร็จนะฮะก้าวไกลถูกยุบ 100% นะครับก้าวไกลถูกยุบพรรค 100% กรรมการบริหารพรรคทุกชุดนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับถูกตัดสิทธิ์การเมืองร้อยประมาณ 100% นะฮะประมาณ10ปีนะฮะ10ปีแต่กรรมการบริหารพรรคเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกับที่ปปช.เนี่ยเขาสรุปเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเพราะว่าการล้มล้างการปกครองถือว่าเป็นการกระทำความผิดค่อนข้างร้ายแรงที่สุดในบทบัญญัติของกฎหมายประเทศไทยก็ผิดจริยธรรมร้ายแรงตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตนะครับคนที่โดนตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณสิริกัญญาตันสกุลรังสีมันโลมวิโรจน์เอ่ยที่เรารู้จักอ่ะอันนี้โดนหมดตลอดชีวิตนะฮะโดนหมดตลอดชีวิตนะครับส่วนไอ้ติมเอ่ยอันนี้รุ่นหลังถูกป่ะไอ้ติมนี่มันรุ่นหลังเพชรกรุณพลเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยพวกนี้น่าจะเป็นคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตเกือบหมดอ่ะเกือบหมดแต่คนที่จะโดนโทษประหารชีวิตเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาจะออกหมายเรียกหรือหมายจับประมาณ21คนแรกนะครับ21คนแรกอันนี้โทษฐานกบฏในราชอาณาจักรไทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ซึ่งเขาสามารถออกหมายจับได้เลยเท่าที่ผมทราบตอนนี้นะแต่เขาอาจจะออกหมายเรียกอ่ะนะฮะอาจจะออกหมายเรียกแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณอีกประมาณเกือบ 4-500 คนเนี่ยจะเป็นตัวการร่วมเป็นตัวการร่วมของผู้ก่อการกบฏนะฮะตัวการร่วมเนี่ยก็คือโทษอาจจะ2ใน3ของผู้ก่อการกบฏนะฮะตัวการร่วมนะฮะตัวการร่วมก็อาจจะไม่ถึงประหารชีวิตอ่ะอาจจะจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าสารภาพแล้วอาจจะเหลือ20ปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าแบบมีสำนึกอ่ะอย่างเช่นชุดแรกที่โดนข้อหากบฏเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วข้อหากบฏ113เนี่ยมันก็โทษสูงสุดอยู่แล้วประหารชีวิตนะครับศาลชั้นต้นประหารศาลอุทธรณ์ประหารศาลฎีกาประหารแต่ก็จะก่อนประหารชีวิตเนี่ยเขาจะให้ทำหนังสือฎีกาในหลวงก่อนนะฮะถ้าฎีกาในหลวงเขาพระในหลวงพระราชทานเป็นพระบรมราชวินิจฉัยสามารถให้อภัยลดโทษได้จากประหารก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตในกรณีที่สำนึกผิดก็หมายความว่าจะไม่ทำอีกนะฮะจะไม่คิดลบล้างสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกนะฮะถ้ารับผิดโทษก็น้อยลงนะฮะแต่เรื่องตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตนี่โดนตัดสิทธิ์อยู่แล้วนะครับส.ส.44คนเนี่ยน่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมว่าประมาณสัปดาห์หน้านะฮะ44คนเนี่ยน่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ประมาณสัปดาห์หน้าแล้วก็หยุดรับเงินเดือนนะฮะหยุดรับเงินเดือนส่วนเรื่องเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะต้องย้อนหลังต้องคืนนะครับแล้วก็ส.ส.อีก112เขตที่เลือกมาก็อาจจะต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดนะฮะอาจจะเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดนะครับอาจจะเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเขาหาเสียงเขาได้คะแนนมานะฮะแล้วก็เอาง่ายๆหาเสียงได้คะแนนมาก็จากกรณีการแก้ไขม.112ถูกป่ะการแก้ไขม.112ตรงจุดเนี้ยก็คือเอาง่ายๆเนี่ยคือส.ส.บัญชีรายชื่อก็น่าจะหมดนะฮะไม่เหลือนะครับแล้วก็เขตก็อาจจะไม่เหลือทั้งหมดนะฮะไม่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน 2-3 เดือนนี้เกมไวหมดนะฮะเกมไวหมดนะครับคือตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยก็คือแบบเบาๆนะครับไอ้สิ่งที่น่ากลัวคือโทษประหารชีวิตนี่คือสิ่งที่หนักสุดนะครับแล้วส่วนคนที่บริจาคเงินให้กับพรรคก้าวไกล
แล้วให้พรรคก้าวไกลไปรณรงค์หาเสียงเรื่องแก้ไขม.112เนี่ยผู้สนับสนุนก็จะมีความผิดด้วยนะครับผู้สนับสนุนทางการเงินก็จะมีความผิดด้วยมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนับสนุนให้ไปกระทำความผิดอ่ะเขาเรียกว่ามีเงินสนับสนุนให้ไปรณรงค์หาเสียงโดยการแก้ม.112ผู้บริจาคเงินก็มีความผิดด้วยเขาเรียกถือว่าเป็นพวกผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนละกันนะฮะผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโดนหลายมิตินะฮะโดนหลายมิตินะครับโดนหลายมิติด้วยกันนะครับส่วน14ล้านเสียงเนี่ยก็คงไม่โดนน่ะก็คงไม่โดนนะฮะก็คงไม่โดนนะครับถ้าไม่ได้แสดงอะไรมากมายนักนะครับไม่ได้แสดงอะไรมากมายนักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าก้าวไกลจะไปตั้งพรรคใหม่นะครับผมว่าแถว1ธนาธรปิยบุตรชอบไปหมดแล้วใช่ป่ะแถว2พิธาชัยธวัฒน์นู่นนี่นั่นแถว2แถว3โดนไปด้วยแถว4โดนไปด้วยจบแล้วนะครับพรรคก้าวไกลนะฮะไม่ต้องไปตั้งพรรคใหม่ให้เสียเวลาครับไม่ต้องไปตั้งพรรคอนาคตไกลหรืออนาคตใกล้นะครับคือกรรมอ่ะกรรมในอดีตเนี่ยมันส่งผลถึงปัจจุบันและอนาคต